ในยุคปัจจุบันกลยุทธ์การขายถือเป็นหัวใจสำคัญของสินค้ายิ่งเข้าไปอยู่ลึกในหัวใจของคนซื้อหรือสร้างความประทับใจก็ยิ่งทำให้ลูกค้าจดจำเช่นเดียวกับร้านขายไก่ย่างชื่อดังต้นตำรับจากจังหวัดราชบุรีแต่ไปขายกลางงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2566ณหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยวัดไตรภูมิวัดโบสถ์ชนะมารและพุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีลีลาการขายไก่ย่างที่โดดเด่นไม่เหมือนที่ใดๆจนผู้คนที่เดินผ่านหน้าร้านต่างพากันสะดุ้งหรือสะดุดเข้ากับเสียงของแม่ค้าที่ร้องขายเป็นเสียงสูงสูงต่ำๆอย่างมีลีลาเฉพาะตัวอร่อยสุดขีดน้ำซอสลาวาช่ำๆเป็นชื่อของร้านดังกล่าวซึ่งนอกจากชื่อร้านจะดูเก๋เท่ไม่เหมือนใครบรรดาแม่ค้าสาวหน้าร้านต่างส่งเสียงเรียกผู้คนที่ไปเที่ยวงานประเพณีให้หันมามองไก่ย่างเมนูเด็ดซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อซึ่งกลยุทธ์นี้นับว่าได้ผลเพราะผู้คนจำนวนมากที่เดินผ่านต่างสะดุดกับลีลาของแม่ค้าแต่ละคนต่างอมยิ้มและไม่วายพากันแวะเลือกซื้อทำให้บริเวณหน้าร้านคลึกครื้นอยู่ตลอดโดยไม่เคยห่างหายจากลูกค้าเลยไก่ย่างสำริดอร่อยสุดขีดน้ำซอสลาวาฉ่ำๆขายไก่ย่างเริ่มต้นด้วยราคาไม้ละเพียง20บาทและมีเมนูอื่นๆอีกมากมายอาทิปีกไก่40บาทน่องสะโพกใหญ่60บาทเนื้อส่วนอกไม้ละ60ถึง70บาทและยังมีหมูอบน้ำผึ้งสูตรเด็ดของร้านขีดละ45บาทไก่ซอสเกาหลีชิ้นละเพียง10บาทด้วยราคาที่ย่อมเยาบวกกับลีลาการขายของแม่ค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจึงทำให้ทางร้านต้องจัดเตรียมเนื้อไก่เอาไว้วันละไม่ต่ำกว่า700ถึง800กิโลกรัมประมาณดูคร่าวๆว่าน่าจะขายได้วันละกว่า 30,000 ถึง 40,000 บาทเลยทีเดียวนายสำริดแสงสุขบุญและนางสาวรำพึงหรือเจ๊เก๋คู่สามีภรรยาผู้สืบทอดกิจการขายไก่ย่างมาจากรุ่นพ่อแม่มานานกว่า30ปีบอกว่าเริ่มต้นกิจการจากการเป็นร้านเล็กๆและตระเวนขายไปตามตลาดนัดในจังหวัดราชบุรีจนในปัจจุบันได้เดินสายขายไปทั่วประเทศโดยที่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นการตั้งร้านขายครั้งแรกซึ่งลูกค้าผู้ไปเที่ยวงานบุญต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรุ่นพ่อเราแล้วต่อมารุ่นเราก็สืบสานต่อแล้วก็ปรับเปลี่ยนเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้าไปอะค่ะแต่ว่าปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดเลยจากสูตรเก่าที่พ่อให้มาแล้วปรับใหม่หมดเป็นสูตรสำลิดไก่ย่างอร่อยสุดขีดของเราเต็มตัวพอรสชาติครับแล้วราคาคือจับต้องได้คนมีเงินน้อยก็สามารถทานแล้วอิ่มได้มีเงิน30บาทอิ่มเลยครับไก่1ไม้ไก่1ห่อ30บาทอิ่มเลยแล้วก็รสชาติของเราเป็นแบบดึงดูด
ความอร่อยขึ้นมาโดยที่ว่าเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยเรานี่เต็มที่แล้วก็รสชาติเข้มข้นบวกกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วของเราใช้น้ำมะนาวสดทานเองพริกคั่วเองอะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของร้านเราเลยคือน้ำจิ้มแจ่วถ้าใครได้ลองทานแล้วก็ติดใจทุกคนเลยค่ะเพราะเราทำสดใหม่พอหมักปุ๊บแล้วถึงมาย่างเสร็จก็มาราดน้ำลาวาช่ำๆถึงออกวางขายได้ค่ะน้ำลาวาที่เกิดผสมมีอะไรบ้างคะน้ำลาวาก็ส่วนผสมก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะรสน้ำผึ้งค่ะเครื่องเทศสูตรของทางร้านเราค่ะสูตรของทางร้านเรา20 บาทค่ะเป็นเนื้อหนังแดงของไม้ค่ะแล้วเหลืองลำพูนแล้วก็มีปีกไก่ราคาที่40 บาทเท่านั้นค่ะน่องสะโพกใหญ่ๆอยู่ที่60 บาท70 บาทแล้วก็หน้าอกนะคะไม้ใหญ่ๆก็60 บาทกับ70 บาทเช่นกันค่ะไก่ซอสเกาหลีก็ชิ้นละ10 บาทเท่านั้นค่ะหมูอบน้ำผึ้งนะคะสูตรเด็ดของทางร้านขีดละ45 บาทค่ะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2566ของจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19ตุลาคมนี้ซึ่งเจ๊เก๋บอกว่าทางร้านพร้อมจะใช้ของสดใหม่หมักด้วยเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยชนิดเข้มข้นน้ำจิ้มแจ่วใช้น้ำมะนาวสดและคั่วพริกเองรวมทั้งน้ำลาวาซึ่งเป็นสูตรเด็ดเฉพาะจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ไปเที่ยวงานอย่าลืมแวะไปทดลองชิมหรือติดตามทางเพจของร้านไก่ย่างสำริดอร่อยสุดขีดซึ่งจะบอกสถานีขายต่อไปให้ลูกค้าได้ติดตามไปชิมอยู่ตลอดด้วยเราจะมีไก่20 บาทจ้ะรับประกันความอร่อย